มีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการอวกาศของนาซ a นะคะกับความพยายามครั้งใหม่ของโครงการอัธมิสค่ะที่หลังจากมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคก็ไม่สามารถปล่อยยานได้นะคะทางนาซ a ากำหนดวันใหม่แล้วที่จะปล่อยยานเพื่อไปสำรวจดวงจันทร์ในเดือน กันยายนในนะคะในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งทาง Blue Origin ที่ได้ปล่อยจรวดขึ้นไปสู่อวกาศก็ประสบปัญหาในเชิงเทคนิคแต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะติดตามรายงานจากคุณทรนินเทพวงศ์ค่ะ f i command e n Blue Origin บริษัทเอกชนด้านอาวกาศของสหรัฐ ทำการส่งจรวดนิวเชพเพิรจากฐานส่งที่รัฐเท็กซัสในภารกิจ NS 2 3เที่ยวบินนี้นำการทดลองทาง<ภ>าวิทยาศาสตร์ขึ้นไปทดสอบในสภาวะไ,ไร้น้ําหนักแต่เมื่อขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ถึง1นาที<แ>เกิดการขัดข้องขึ้นทําให้ตัวจรวดระเบิดขณะที่แคปซูลโดยสารที่บรรทุกอุปกรณ์การทดลองดีดตัวออกมาทันทีและกางร,ร่มชูชีพร่อนลงมาสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัย เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากเครื่องยนต์ BE-3 ของตัวจรวดทำงานผิดปกติในช่วง Max-Q หรือ Maximum Dynamic Pressure ซึ่งเป็นช่วงที่จรวดรเผชิญแรงกดดันมากที่สุดทำให้เกิดระเบิดขึ้นก่อนหน้านี้ Blue Origin เปิดเที่ยวบินให้นักท่องเที่ยวและมหาเศรษฐีได้สัมผัสประสบการณ์ในสภาวะไร้น้ำหนักมาแล้วหลายครั้งจนมาถึงเที่ยวบินล่าสุดที่เป็นการขนส่งอุปกรณ์การทดลองเท่านั้นไม่มีมนุษย์โดยสารขึ้นไป องค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ได้สั่งห้ามจรวดทุกลำของ Blue Origin ขึ้นบินเป็นการชั่วคราวระหว่างรอผลการสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วและยืนยันว่าไม่มีรายงานเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆขณะที่นาซาได้ประกาศกำหนดการทดสอบจรวด SLS ในโครงการ Artemis หนึ่งอีกครั้ง หลังจากประสบปัญหาไฮโดรเจนเหลวรั่วไหลระหว่างการเติมเชื้อเพลิงจรวดเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยความพยายามครั้งใหม่จะเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนหรืออีกทางเลือกหนึ่งที่คาดการไว้คือวันที่2ตุลาคมนี้โดยมีการซ่อมแซมจุดรั่วไหลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเตรียมทดสอบการเติมเชื้อเพลิงอีกครั้งในวันที่21กันยายนนาซาเปิดเผยว่าจากกำหนดการปล่อยจรวดครั้งถัดไป ทำให้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวสำหรับการทดสอบระบบหล่อเย็นในการเติมเชื้อเพลิงและช่วยตรวจสอบว่าได้แก้ไขาการรั่วไหลของเชื้อเพลิงสำเร็จหรือไม่ก่อนการทดสอบที่ต้องอาศัยความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับตัวจรวดหลักรวมถึงทดสอบเครื่องยนต์ที่พบการทำงานผิดพลาดของเซ็นเซอร์ในการทดสอบครั้งแรกนอกจากนี้นาซ a ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่จะต้องรอเดินหน้าต่อไปนั่นคือครูไฟา โดยร่วมกับบริษัทเอกชนอย่าง SpaceX ในการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ด้วยยานอาวกาศคร e w ดราเก n มีกำหนดการขึ้นสู่อวกาศภายในวันที่3ตุลาคมภารกิจนี้เป็นการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศกับรัเสเซีย1คนพร้อมกับนำนักบินอวกาศจากสหรัฐ2คนและจากญี่ปุ่นอีก1คนไปประจำการที่ ISS และผัดเปลี่ยนนักบินอวกาศในภารกิจคริวโฟกลับมายังโลกซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมจึงถือเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตาสำหรับโครงการด้านอวกาศที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการของมวลมนุษยชาติที่ต้องการหาคำตอบนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ทรณินเทพวงศ์งไทย PBS Based on the experience that we've had to date, um, feel confident that.